การตรวจตาก่อนการทำเลสิกและรีเล็กซ์สมายบางครั้งเนี่ยอาจจะมีความสะดุดเพราะว่าตรวจแล้วเนี่ยเราเจอว่าขั้วตาโตแล้วเราสงสัยว่าเป็นต้อหินหรือเปล่าในบางคนนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องมีการตรวจพิเศษซึ่งในการตรวจพิเศษนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะพาไปชมค่ะเครื่องนี้เป็นเครื่องฟันดัสโฟโตกราฟีค่ะจะถ่ายภาพของจอตาของคุณและถ้วยขั้วตาของคุณว่ามีขนาดเป็นอย่างไรและจอตาของคุณนั้นปกติหรือเปล่าค่ะเครื่องมือเครื่องนี้เป็นเครื่องมือสำคัญเรียกว่า OCT นะคะใช้ดูได้2อวัยวะสำคัญที่ตาเลยค่ะอวัยวะแรกคือตำแหน่งของเส้นประสาทตาว่ามีความหนาความบางแค่ไหนและตำแหน่งที่2ก็คือจุดรับภาพเพราะฉะนั้นเครื่องมือนี้จึงสำคัญมากๆกรณีที่เราต้องการตรวจพิเศษว่าเราเป็นต้อหินหรือเปล่าภาพ OCT ของถ้วยขั้วตาก็จะเป็นตัวไกด์เราได้ว่าเป็นหรือไม่เป็นต้อหินนะคะเครื่องมือเครื่องนี้คือเครื่องตรวจลานตาหรือเรียกว่า CTVF สำคัญมากกรณีที่พอตรวจแล้วขั้วตาใหญ่แล้วสงสัยต้อหินจะต้องมาตรวจตรงนี้ก่อนว่าลานสายตาของคุณนั้นแคบหรือเป็นปกติไหมนะคะเมื่อมาตรวจแล้วเป็นหรือไม่เป็นต้อหินนะเราคุยกันได้สมมติว่าถ้าเป็นรักษาก่อนเป็นไม่มากก็ยังทำเลสิกได้แต่ถ้าเป็นมากอาจจะต้องให้คุณหมอต้อหินช่วยดูหรือถ้าเป็นรักษาก่อนแล้วมาดูความเป็นไปได้ของการรักษาสายตาไม่ต้องกลัวทำไม่ได้นะคะแต่ถ้าไม่เป็นก็สามารถทำเลสิกได้สบายมากเลยนะคะหากที่อยากมีความรู้เกี่ยวกับการรักษาสายตาไม่ว่าจะเป็นวิธีเลสิกและรีเล็กซ์สมายสามารถติดตามที่ช่องนี้ได้กดไลค์กดแชร์ Subscribe ดร.ตุลยา Community ค่ะ